สวัสดีค่ะ Thai Food and Lifestyle by กุ้งนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆแซ่บๆนะคะแค่พูดก็เกลือนน้ำลายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแล้ววิธีทำกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะขาดไม่ได้ก็คือเป็นปลาแซลมอนแช่เย็นจัดนะคะแล้วก็สับไว้นะคะต่อมาก็จะเป็นข้าวคั่วนะคะแล้วก็จะเป็นพริกป่นนะคะพริกป่นนะคะต่อมาก็คือจะเป็นน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าน้ำปลานะคะแล้วก็ส่วนผักนะคะก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีตะไคร้มีพริกกระเหรี่ยงซอยนะคะมีข่าซอยนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดซอยนะคะต่อมาก็เป็นต้นหอมแล้วก็กระเทียมขอโทษนะคะต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะต่อมาก็จะเป็นหอมแดงนะคะแล้วก็เป็นมะนาวนะคะ2ซีกเริ่มจากเราก็เอาน้ำปลาก่อนนะคะน้ำปลานะคะใส่ลงไปนะคะต่อมาก็จะเป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาครึ่งก่อนนะคะเพราะว่าน้ำปลาก็เค็มแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นพริกนะคะพริกป่นนะคะก็ใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะคนลงไปนะคะใส่ไป1ช้อนโต๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่พริกกระเหรี่ยงลงไปด้วยนะคะมันจะเผ็ดนะคะต่อมาก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะหรือว่าใครจะใส่ผงชูรสก็ได้นะคะใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะใส่ลงไปค่ะคนให้มันเข้ากันนะคะตอนนี้เราก็สามารถจะชิมรสชาติได้นะคะเค็มกำลังดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราบีบมะนาวไปก่อน2ซีกนะคะถ้าสมมุติว่ามันไม่เปรี้ยวเราก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้นะคะเราชิมอีกรอบนึงนะคะได้แล้วค่ะเผ็ดเปรี้ยวนะคะต่อมาเราก็จะมาใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็ข่าตะไคร้ข่าต้นหอมตะไคร้ข่าหอมแดงเครื่องที่เราเตรียมเอาไว้นะคะไปเลยค่ะแล้วก็ปลาแซลมอนแช่เย็นจัดนะคะต้องแช่เย็นจัดมันจะได้ไม่คาวนะคะใส่สะระแหน่ที่เราซอยไว้นะคะลงไปนะคะสาดลงไปเลยค่ะสะระแหน่ต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะใส่ลงไปเลยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาโรยหน้านิดนึงด้วยใบสะระแหน่นะคะเ
สร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะปลาปลาแซลมอนหรือว่าลาบปลาแซลมอนนะคะทานกับผักนะคะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะแซ่บค่ะเดี๋ยวก็จะไปทานต่อนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะจนจบแล้วก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe กดติดตามนะคะ Thai Food and Lifestyle by กุ้งนะคะทาง YouTube Channel และอีกช่องทางนึงก็คือ Facebook Page นะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ